เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเวียดนามเป็น1ใน5ประเทศที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกในการเป็นสมาชิก UNSCR เวียดนามจะผลักดันตัวเองบนเวทีโลกนี้อย่างไรจะพาไปวิเคราะห์กับกูรูอาเซียนครับว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยกำลังเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นซุปตาร์ของประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นระบบสังคมนิยมหรือเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนไม่มีประเทศไหนที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักทำให้ได้รับเสียงสนับสนุนมากและอีกประเด็นหนึ่งไม่มีคู่แข่งนะครับสมัยที่ไทยสมัครเนี่ยมีคู่แข่งที่รวยกว่าก็คือคาซัคสถานตามปกติก็ต้องเตรียมล่วงหน้า 2-3 ปีนะครับเพราะว่าจะต้องหาเสียงจะต้องล็อบบี้ประเทศต่างๆแล้วก็เวียดนามเนี่ยติดใจนะครับเวียดนามเนี่ยพอเป็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าอำนาจการต่อรองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศสูงขึ้นฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็มีการวางแผนอย่างชัดเจนมากว่าได้เป็นสมาชิกนะครับไม่ถาวรขององค์การสหประชาชาตินะครับของคณะมนตรีความมั่นคงแล้วยังเป็นประธานอาเซียนอีกปีหน้า2เด้งครับคุณกวีบอกว่าประเทศไทยมีความพยายามเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วในการจะเข้าไปแต่ว่าไม่สำเร็จครั้งสุดท้ายที่ไทยเนี่ยได้เข้าไปนั่งใน UNSC ก็คือ30กว่าปีมาแล้วคุณกวีมองว่าอีกนานไหมฮะกว่าที่ไทยจะได้กลับไปนั่งอีกครับอ๋ออีกไม่นานแล้วครับตอนนี้เรามีรัฐบาลซึ่งเป็นพลเรือนนะครับจะเห็นว่าผู้นำต่างประเทศอะไรเนี่ยก็จะเข้ามาหาประเทศไทยเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดปกติที่ไม่เห็นบทบาทไทยเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นตัวเชื่อมในยุทธศาสตร์ของทุกๆเรื่องไม่ว่าในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลกเพราะว่าเราตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของพื้นแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนย์แล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองต้องการสร้างแบรนด์ของอาเซียนแล้วก็สร้างยุทธศาสตร์ใหม่สร้างดุลระยะนาดใหม่ในภูมิภาค